ถูกหวยครั้งแรกเอาไปขึ้นเงินถึงช็อกโกรแจ้งตำรวจเซ็งชวด 8,000 สาวขึ้นโรงพักชวดเงินหวย 8,000 เฮก่อนถูกรางวัลเลขหน้า3ตัวสุดท้ายเซ็งกลายเป็นหวยขายสลากดิจิทัลในแอปป๋าตังไปแล้วเตือนระวังรู้อยู่แล้วยังโดนวันที่3เมษายน2566ที่สภ.วิหารแดงจังหวัดสระบุรีนางสมใจอายุ44ปีนำสลากกินแบ่งรัฐบาลหมายเลข111018จำนวน2ใบซึ่งถูกรางวัลเลข3ตัวหน้า111งวดวันที่1เมษายนที่ผ่านมาเข้าแจ้งความกับร้อยตำรวจเอกสุทินสีอ่อนรองสว.สอบสวนเนื่องจากลอตเตอรี่คู่นี้ถูกจำหน่ายเป็นสลากดิจิทัลไปแล้วแต่แม่ค้านำมาเวียนขายใหม่ทำให้ชวดเงินรางวัล 8,000 บาทนางสมใจระบุซื้อลอตเตอรี่จากแม่ค้าเร่ที่ตลาดบ้านพริกโดยไม่ได้เปิดดูกระดาษเขียน2ใบ12ล้านที่ติดทับพอหวยออกตรวจรางวัลแล้วพบว่าถูกรางวัลเลขหน้า3ตัว111ได้เงินรางวัล 8,000 บาทเลยนำลอตเตอรี่ไปขึ้นเงินกับยี่ปัวแต่ปรากฏว่าลอตเตอรี่2ใบนี้ถูกขายผ่านช่องทางสลากดิจิทัลในอพเป๋าตังไปแล้วโดยมีข้อความปั๊มไว้ใต้กระดาษที่ปิดทับหวยเป๋าตังไม่รู้ว่าคนขายลอตเตอรี่จงใจนำกระดาษมาปิดทับคำหรือเปล่าต่อไปนี้ก่อนซื้อลอตเตอรี่จะตรวจสอบให้มากขึ้นไม่รู้เป็นความบกพร่องเป็นของใครถ้าไม่ถูกลอตเตอรี่ก็ไม่เป็นไรแต่นี่เราถูกลอตเตอรี่ไม่เสียใจที่ไม่ได้รับเงิน 8,000 ปิดทับแต่อยากให้คนขายซื่อสัตย์กับอาชีพตัวเองถ้าขายออนไลน์ไปแล้วก็น่าจะดึงออกไปไม่ใช่นำมาเก็บไว้อยากฝากผู้ที่ซื้อลอตเตอรี่ให้ตรวจสอบให้ละเอียดเราก็เห็นเป็นข่าวไปไม่คิดว่าจะเกิดกับตัวเองปีนี้เพิ่งถูกลอตเตอรี่เป็นครั้งแรกมันไม่ยุติธรรมกับคนซื้อถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งแล้วจะทำอย่างไรประยุทธ์อารมณ์ดีโชว์ร้องเพลงลุงตู่อยู่ไหนบอกคึกพร้อมหาเสียงทุกที่ประยุทธ์อารมณ์ดีโชว์ร้องเพลงลุงตู่อยู่ไหนบอกคึกพร้อมหาเสียงทุกที่แจงนั่งคุยประวิตรเรื่องสุขภาพปัดพูดเรื่องจะอยู่ร่วมกันเมื่อเวลา 16:36 นาทีวันที่3เมษายน2566ที่พรรครวมไทยสร้างชาติรทสช.พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะประธานคณะกรรมการกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์พรรครวมไทยสร้างชาติและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคให้สัมภาษณ์ถึงกรณีกกต.เปิดรับสมัครส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ100รายชื่อและแจ้งบัญชีรายชื่อบุคคลที่พรรคเสนอเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีในวันที่4เมษายนว่าตนจะไปถึงก่อนเวลา8นาฬิกาเพื่อให้กำลังใจผู้บริหารพรรคที่จะส่งรายชื่อผู้สมัครเมื่อถามว่าอยากจับสลากได้เบอร์อะไรพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าถึงอยากก็ไม่ได้เพราะต้องจับเบอร์เอาเองเมื่อถามย้ำว่าใครจะเป็นผู้จับสลากบัญชีรายชื่อพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าถ้าตนจับได้ก็จะจับเองถ้าจับไม่ได้จะให้นายพีรพันธ์สาลีรัตน์วิภาคหัวหน้าพรรคเป็นผู้จับแต่ใครจับก็เหมือนกันแหละมันก็เสี่ยงเหมือนกันเพราะเลือกไม่ได้ทุกอย่างขอให้ช่วยกันนึกถึงว่าเราทำอะไรไปแล้วบ้างมันอธิบายได้พลเอกประยุทธ์กล่าวต่อว่าสิ่งที่เราทำวันนี้มันเห็นด้วยตามันใช้ประโยชน์ไปแล้วและใช้เวลาหลายปีกว่าจะถึงตรงนี้ขอให้ช่วยกันตรงนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและเยาวชนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งพวกนี้สมัยก่อนเขาไม่ทันโตขึ้นมาเริ่มรู้มีไอ้นั่นไอ้นี่ใช้วันนี้หลายคนไม่ได้พกเงินมีแค่โทรศัพท์เครื่องเดียวแต่ผมก็ไม่ได้พกอะไรเงินก็ไม่มีโฟ
พลเอกประยุทธ์กล่าวเมื่อกระเซ้าถามว่านางนราพรจันโอชาภริยายึดหมดหรือพลเอกประยุทธ์หัวเราะอย่างอารมณ์ดีพร้อมกล่าวว่าต้องเบิกวันไม่ได้ใช้อะไรเพราะมีค่าใช้จ่ายประจำอยู่แล้วทั้งค่าอาหารค่าอะไรก็เตรียมไว้หมดแล้วที่ใช้เงินของเราเองและไม่ได้กินของหรูกินง่ายๆมีชีวิตง่ายๆผู้สื่อข่าวถามว่าวันนี้ขึ้นรถแห่หาเสียงหกล้อครั้งแรกรู้สึกอย่างไรพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าก็เป็นความรู้สึกอีกความรู้สึกไม่ได้ตื่นเต้นและไม่ได้เขินเราไม่ได้รู้สึกอะไรที่มันแปลกๆไม่ได้รู้สึกอะไรเลยเพราะไปกับสมาชิกที่ขึ้นไปด้วยกันทั้งหมดหัวหน้าพักก็ไปเลขาพักก็ไปแล้วผมจะไปกลัวอะไรผมมีอะไรต้องปิดบังคนอื่นเขาหรือผมต้องปกปิดตัวตนหรือผมพร้อมจะไปทุกที่ที่มันจำเป็นเดี๋ยวให้รอการหาเสียงในกรุงเทพมหานครเบื้องต้นพักร่างไว้วันที่7เมษายนนี้เมื่อถามว่าจะมีอะไรเซอร์ไพรส์หรือไม่พลเอกประยุทธ์กล่าวว่าจะเซอร์ไพรส์อะไรอีกเมื่อถามว่าการจัดลำดับรายชื่อส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคเรียบร้อยแล้วใช่หรือไม่พลเอกประยุทธ์กล่าวว่าเรียบร้อยแล้วพูดคุยกันในพรรคเราต้องให้พรรคพิจารณาซึ่งนายพีรพันธ์เป็นคนทำขึ้นมามีการพูดคุยกันแล้วมันต้องมีต้นตารางกลางตารางและท้ายตารางมันก็มีโอกาสเมื่อหลายคนลาออกสมมุติถ้าได้เป็นรัฐมนตรีก็ต้องขยับขึ้นมาเมื่อถามว่าการรับสมัครเลือกตั้งส.ส.ระบบเขตวันนี้คึกคักหรือไม่พลเอกประยุทธ์กล่าวว่าก็คึกสิไม่คึกฉันจะตอบสื่อเต็มไปหมดหรือมีกำลังใจไหมล่ะเมื่อถามว่าโดนฉุดกระชากเข้าให้สัมภาษณ์ทุกช่องรู้สึกอย่างไรบ้างพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าไม่เป็นอะไรชินแล้วเป็นยังไงอารมณ์เสียไหมก็ไม่มีผู้สื่อข่าวถามว่าวันนี้ได้นั่งกับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐคปชร.มีกระซิบอะไรกันหรือไม่พลเอกประยุทธ์กล่าวว่าไม่มีก็คุยกันเรื่องทั่วๆไปเรื่องสุขภาพอะไรทำนองนี้มันต้องนั่งอยู่ด้วยกันอยู่แล้วไม่มีเรื่องอื่นจะไปพูดว่าเอ๊ะเราตกลงจะอยู่ร่วมกันไหมตนไม่พูดเพราะตอนนี้ตนอยู่ไทยสร้างชาติผู้สื่อข่าวทักท้วงว่าพรรครวมไทยสร้างชาติไม่ใช่ไทยสร้างชาติพลเอกประยุทธ์กล่าวอย่างอารมณ์ดีว่าย่อๆเอาพร้อมกล่าวย้ำว่ารวมไทยสร้างชาตินายกรัฐมนตรีประยุทธ์อยู่กับรวมไทยสร้างชาติเมื่อถามว่าร้องเพลงหาเสียงลุงตู่อยู่ไหนของตัวเองได้หรือไม่พลเอกประยุทธ์จึงร้องขึ้นมาทันทีว่าลุงตู่อยู่ไหนอยู่ไม่ใกล้รวมไทยสร้างชาติเลือกลุงตู่มือสะอาดเลือกรวมไทยสร้างชาติได้ลุงตู่พร้อมกล่าวอย่างยิ้มแย้มก่อนขึ้นรถยนต์ส่วนตัวเดินทางกลับบ้านพักว่าเอ้อารมณ์ดีเหมือนกันนี่หว่าฉัน นิกกี้โฟร์โพสต์ภาพคู่โสดอยู่ในโหมดกำลังรอแคปชั่นเจ็บจี๊ดคนเชียร์รัวๆก๊อปถึงกับลั่นอย่าทำให้ผมตกใจนะสองคนโสดนิกกี้โฟร์โพสต์ภาพคู่โสดอยู่ในโหมดกำลังรอแคปชั่นเจ็บจี๊ดคนเชียร์รัวๆวันที่3เมษายน2566ทั้งนิกกี้ณฉัตรและโฟร์สกลรัตน์ต่างโพสต์ภาพคู่ลงโซเชียลพร้อมกันโดยโฟร์เผยโมเมนต์คู่กับนิกกี้พร้อมแคปชั่นว่าโสดอยู่ในโหมดกำลังรอโอ้โหเธอเจ็บจี๊ดท่ามกลางคอมเมนต์ทั้งเชียร์ให้จีบกันทั้งบอกโฟให้หนีไปด้านนักแสดงรุ่นพี่อย่างก๊อฟเบนจพลถึงกับเข้ามาคอมเมนต์พร้อมแท็กถึงทั้งคู่ด้วยว่าแอดคุณโฟแอดนิกกี้นาชาติคุณสองคนอย่าทำให้ผมตกใจนะด้านนิกกี้ก็โพสต์ภาพกับสาวโฟพร้อมแคปชั่นว่าไหนแคปชั่นงานนี้มีแต่คอมเมนต์ทั้งเชียร์ทั้งแซวกันรัวๆอาทิความเหงาเป็นขั้วบวกขั้วลบหนุ่มสาวได้มาพบกันในคืนร้าวรานทีผลักทีเถอะนะสาธุแคปชั่นเมื่อคนโสดสองคนมาเจอกันจีบโฟเหมือน 3-4 ปีที่แล้วหน่อยครับนายน้อยจิ้นเลยเป็นต้น